ฮัลโหลทริปนี้นะครับเราจะมาดูนะครับเรียนรู้ความแตกต่างนะครับระหว่างทริปทราเวลแล้วก็เจอร์นี่นะครับว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับ the difference of trip travel and journey okay มาดูคำว่าทริปก่อนเลยนะครับคำว่าทริปเนี่ยนะครับหมายถึงการเดินทางนะครับที่เป็นช่วงเวลาสั้นๆนะครับเช่น we took one day tripจากโคราชนะครับคือพวกเราเดินทางไปยังโคราชไปกลับ1วันนะครับตัวอย่างประโยคต่อไปเป็นประโยคคำถามนะครับ How was your trip? How was your trip? ทริปของคุณการเดินทางคุณเป็นยังไงบ้างนะครับลองไปใช้กันดูนะครับคำต่อไปนะครับคำว่า travel นะครับ travel แปลว่าเดินทางนะครับท่องเที่ยวที่เป็นคำกริยานะครับI really like to travel แปลว่าฉันชอบเที่ยวจริงๆต่อไปก็จะเป็นคำนามนะครับ travel ที่เป็นคำนามนะครับการเดินทางการท่องเที่ยวนะครับทางประโยคเช่น World travel gives you a new experience คือการเดินทางท่องเที่ยวรอบโลกนะครับจะให้ประสบการณ์ใหม่กับคุณนะครับต่อไปนะครับมาดูคำว่า journey นะครับ journey ที่แปลว่าการเดินทางช่วงระยะเวลาการเดินทางนะครับมาดูกันนะครับเช่น the journey takes 3 hours by car การเดินทางนะครับใช้เวลา3ชั่วโมงโดยรถนะครับรถยนต์ I love going on long journeys แปลว่าฉันรักที่จะเดินทางนะครับระยะเวลานานๆ นะครับครับหวังว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ชมในคลิปนะครับยังไงก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ Goodbye See you later